นี่คือแผนผังแสดงเครือข่ายที่มีพฤติการส่อเขาล้มสถาบันตามที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.กล่าวหาและเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ซึ่งนายณัฐวุฒิสายเกลือแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสอช.และพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกสอช.ในข้อหาหมิ่นประมาทใส่ร้ายเพราะในแผนผังดังกล่าวมีชื่อแกนนำและแนวร่วมคนเสื้อแดงหลายคนอยู่ด้วยไอ้แผนผังเนี่ยครับที่เอามาเปิดเผยแล้วก็ให้อธิบายต่อๆกันว่านี่เป็นขบวนการล้มเจ้าก็เรียนว่าแผนผังนี้เนี่ยพวกผมไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยใช้วิธีการหนึ่งรวมคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามสองไปรวมสื่อสารมวลชนที่มีการผลิตแล้วก็แสดงจุดยืนตรงข้ามกับรัฐบาล 3. ใช้จินตนาการเป็นด้านหลักในการเชื่อมโยงความเคลื่อนไหวเนี่ยเอามาอธิบายว่านี่เป็นกลุ่มคนล้มเจ้าอย่างที่ว่าเรื่องนี้เราจะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกับรัฐบาลกับสอช.ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีอย่างที่เป็นนะครับนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าวันพรุ่งนี้คนเสื้อแดงซึ่งเปลี่ยนชื่อไม่ใช้ชื่อคนไม่มีสีไม่มีเส้นชั่วคราวจะยกระดับการชุมนุมให้เข้มข้นขึ้นด้วยการเคลื่อนพลออกจากพื้นที่ราชประสงค์โดยจัดทีมเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตระเวนปราศรัยชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนตามจุดต่างๆคู่ขนานไปกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อหลากสีวันนี้เราจะประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่แล้วประกอบกำลังเสร็จชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ของเราก็พร้อมที่จะเคลื่อนออกจากราชประสงค์ไปทำกิจกรรมรณรงค์พูดความจริงกับพี่น้องประชาชนอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและถ้ามีตำรวจทหารตั้งด่านสกัดก็จะเปิดด่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมชุมนุมโดยทันทีก็จะเปิดด่านโดยสันติวิธีครับแต่นายอภิสิทธิ์คิดว่ามีความต้องการจะใช้กำลังใช้อาวุธกับพี่น้องเราที่จะออกไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชุดปฏิบัติการของเราก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกเหตุการณ์ด้วยหลักสันติวิธีอยู่แล้วก็จะมีกำลังหลายพันนะครับถ้านายอภิสิทธิ์จะใช้กำลังทหารเข้าสลายก็ขอให้ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบด้านนายขวัญชัยไพรพนาแกนนำนปช.อีกคนกล่าวเพิ่มเติมครับว่าในการเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะจำนวนมากจึงขอให้ผู้ชุมนุมและผู้ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวที่มียานพาหนะโดยเฉพาะรถกระบะแจ้งชื่อและความจำนงได้ที่เต็นท์นปช.อุดรธานี